ดีค่ะแคมมาแล้วเปิดขึ้นกระพอโคกกับสากเลยเนาะค่ะพี่ๆวันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยค่ะอาหารเกิดเนาะค่ะพี่ๆปนเห็ดไข่เนาะค่ะวันนี้แคจะมาปนเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเหล่าเนาะใส่พริกกับหอมแดงคั่วลงไปค่ะผู้ใดมักเผ็ดแห้งก็ใส่หลายเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่มักเผ็ดแห้งก็ใส่น้อยๆแล้วก็ตามด้วยเห็ดไข่ที่เรานึ่งแล้วน้องแคบบ่ได้ปิ้งเด้อค่ะเพราะว่าไหลมาแล้วก็เลยนึ่งไว้เลยเนาะค่ะอุ้ยแล้วก็นึ่งไว้เลยนะคะจะได้บ่ขามขื่นเนาะพี่น้องผู้บ้านน้องแคบเพิ่นนั่นเพิ่นเอาเงินมาให้เนาะค่ะเพิ่นเนี่ยค่ะเพิ่นเก็บบ้านเนาะค่ะไอ้ยะเพิ่นมาอ่ะเพิ่นมาจ้างเพิ่นมาสั่นอุ้ยมาแล้วมือนี้แค่มาแล้วค่ะมีคนจ้างนะมือนี้โอ้โห United States of America อายะ3ดอนพุ่นได้พี่น้องเอามาจ้างอีกแน่เก็บค่ะเมียนโอ้ยมือสั่นปนเฮ็ดไข่มาแล้วดอกมือนี้ค่ะเฮาตําเป็นดอกๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะถ้าตําไปเลยนี่จะบ่เพิ่นจะตําบ่แหลกเด้ค่ะพี่ๆเฮาต้องเอามาหั่นมุนๆก่อนเนาะค่ะหั่นให้ละเอียดก่อนเนาะสิเอาไปหั่นนิดนึงเนาะค่ะเพื่อว่าจะได้ตําง่ายๆนี่ค่ะอันนี้คือหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะละเอียดแน่บ่ละเอียดแน่ก็บ่เป็นหยังบ่ว่ากันเนาะค่ะแล้วเราก็จะเอามาตําเนาะค่ะตําแหลกในระดับหนึ่งแล้วเนาะค่ะตำแหลกเส้นนี้แล้วเนาะเท่ากับซิมาปรุงรสกันเนาะค่ะปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากเนาะค่ะพี่พี่ใส่ผงพิเศษลงไปค่ะนิดนึงเอาแค่ที่ใส่ข้าวขัวนิดนึงเนาะค่ะเพื่อความหอมแล้วก็น้ำปลาต้มสุกค่ะสูตรแคบอกเนาะน้ำปลาต้มสุกค่ะเป็นปลาปากกะดีด้วยค่ะพี่พี่แคบต้มไปแล้วน้ำปลานิดนึงค่ะนี่เดียวเนาะค่ะอย่างเข้มเนาะเพราะว่าเห็ดมันจะเข้มไวเนาะค่ะก็จะเงาะผู้ใดบ่มักข้าวขัวบ่ใส่ก็ได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าหนูแค่ว่ามันหอมดีนะคะหนูแค่ก็จะใส่เนาะหอมมากเดี๋ยวชิมมันก่อนเด้อค่ะมาเด้อค่ะผู้ใดสิชิมปนเฮ็ดไข่น้ำแข็งเนาะชิมนิดนึงแซ่บเลยเอาตามด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมใบสะระแหน่เนาะเผ็ดหมูอื่นเลยเผ็ดมากพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะปนเห็ดไข่แซ่บๆอร่อยนัวครัวหน้าบ้านวันนี้มีเมนูปนเห็ดไข่ค่ะแซ่บหนัวมากปนเห็ดไข่แซ่บๆจ้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆจากครัวหน้าบ้านคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ